ผมครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องราวที่เราพยายามเน้นย้ำนะฮะบ่อยๆเลยในช่วงนี้สำหรับผู้ประกอบการเองสถานประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวอยากให้ตอนนี้ครับรีบพาแรงงานต่างด้าวเนี่ยไปทำให้ถูกกฎหมายไปลงทะเบียนกันเพื่อที่จะปลอดภัยด้วยในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19เพราะว่าจะต้องมีการตรวจสุขภาพแล้วก็คัดกรองกันอย่างเข้มข้นแล้วก็จะอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างมีสิทธิประโยชน์สวัสดิการนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามข่าวนี้กันซึ่งจังหวัดพิจิตรเองครับคุณผู้ชมเขามีการเดินหน้ามาตรการนะครับการจัดการแรงงานต่างด้าวในสถานการณ์โควิด-19 ต่อเนื่องย้ำนายจ้างเร่งขึ้นทะเบียนแรงงาน3สัญชาตินะครับภายในวันที่13กุมภาพันธ์นี้โดยทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายพยนต์อัศวพิชยนต์นะครับก็ได้ร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวเพื่อทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษซึ่งบรรยากาศก็จัดกันที่ห้องประชุม POC สารกลางพิจิตรนะครับซึ่งที่ประชุมเนี่ยเขามีการแต่งตั้งคณะทำงานแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันก็จะมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานทำหน้าที่รับยื่นคำขออนุญาตทำงานผ่านระบบออนไลน์ส่วนที่2นะครับนั่นก็คือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19แล้วก็6โรคต้องห้ามแล้วก็ในส่วนที่3นะครับคือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยอันนี้จะมีหน้าที่การทำทะเบียนประวัตินายจ้างและก็แรงงานต่างด้าวพร้อมออกบัตรประจำตัวให้กับแรงงานด้วยครับสำหรับจังหวัดพิจิตรเองก็มีแรงงานต่างด้าว3สัญชาตินะคะก็ได้แก่กัมพูชาเมียนมาแล้วก็ลาวค่ะจำนวน 1,200 คนส่วนใหญ่ก็อยู่ในภาคต่อเนื่องของการเกษตรนะคะขณะที่จัดหางานจังหวัดพิจิตรเองก็แจ้งให้นายจ้างนั้นรีบนำแรงงานต่างด้าวเนี่ยขึ้นทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์e-workpermit นะคะ .edoe.go.th ระหว่างวันที่15มกราคมถึง13กุมภาพันธ์2564แล้วก็สามารถนำแรงงานต่างด้าวเนี่ยไปตรวจสุขภาพได้หลังจากวันที่17กุมภาพันธ์ค่ะโดยจะต้องโทรนัดกับทางโรงพยาบาลประจำอำเภอก่อนนะคะเพื่อความสะดวกในการคัดกรองโรคนอกจากนี้จังหวัดพิจิตรเองก็ได้ออกประกาศห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าวเข้าออกจังหวัดค่ะโดยเด็ดขาดเลยนะเขาบอกว่าไม่ได้เลยนับตั้งแต่วันที่25ธันวาคม2563ที่ผ่านมาหากฝ่าฝืนจะต้องโทษระหว่างจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรืออาจจะโดนทั้งจำทั้งปรับเลยนี่เลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องไปทำให้ถูกกฎหมายนะครับเพื่อที่เขาจะอยู่ในประเทศของเราได้อย่างปลอดภัยและก็ไม่ต้องมาหวาดระแวงอะไรกันแบบนี้ด้วยค่ะแล้วก็สำหรับลูกจ้างนะคะหรือว่าแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายตอนนี้นะคะก็สามารถเดินทางไปลงทะเบียนได้ด้วยตัวเองด้วยใช่แล้วครับ